แม่ลูกสองขวบเก็บขยะขายบังเอิญเจอหนุ่มรีบเข้าไปช่วยเลยเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้หลังมีผู้ใช้งาน TikTok รายหนึ่งได้โพสต์คลิปจากกล้องวงจรปิดจากในคลิปจะเห็นพฤติกรรมของชายหนุ่มได้เข้าไปช่วยเหลือแม่ลูกคู่นี้โดยการให้ขวดน้ำและของเก่าไปขายเพื่อประทังชีวิตพร้อมยังให้อาหารเพิ่มไปอีกและชายหนุ่มได้โพสต์ระบุข้อความต่ออีกว่าถ้าผ่านมาอีกก็จะช่วยเหลืออีกโดยทุกครั้งก็จะเก็บขวดน้ำไว้ให้ไปขายถ้าสังเกตดูดีๆแม่ลูกรับของจากชายหนุ่มจะต้องยกมือไหว้ทุกครั้งการกระทำครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความมีน้ำใจของคนไทยและการได้รับการสั่งสอนมาอย่างดีว่าการรับของจากใครต้องไหว้ทุกครั้งเป็นมารยาทของคนไทยนั่นเองซึ่งหลังจากเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์อย่างมากมายตัวอย่างเช่นป้าขอบคุณแทนน้องเขาด้วยนะลูกขอให้เจริญคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าขนาดเราไม่ได้เป็นผู้ให้เองเรายังมีความสุขมากที่ได้เห็นคลิปนี้แล้วผู้ให้เองจะมีความสุขมากขนาดไหนน้องที่เป็นผู้รับก็น่ารักมารยาทดีมากเลยค่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าตัวเล็กไหว้ทุกครั้งที่รับของน่ารักมากๆเลยคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าขอให้เจริญยิ่งๆขึ้นนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ